อันนี้ก็เป็นอีกฐานหนึ่งเขาเรียกว่า 4.0 คำว่า 4.0 ก็คือทุกวันนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยนะที่เอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือหรือว่าเครื่องกลไกต่างๆที่เราเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการทำมาหากินอันนี้คำว่า 4.0 เนี่ยซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็เล็งเห็นว่าด้านการเกษตรเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในพื้นที่เอามาเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในด้านการเกษตรของลุงก็มีเขาเรียกว่าตัวรดน้ำโดยตั้งเวลารดน้ำเขาเรียกตัวนี้จะเป็นไทม์เมอร์ถึงเวลาเราตั้งเวลาไว้6ชั่วโมงรดที8ชั่วโมงรดทีอยู่ที่เราตั้งแล้วระหว่างการรดเราจะรดกี่นาทีล่ะของลุงตั้งไว้10นาทีพอครบ10นาทีปุ๊บมาตัดก็เลยไปอีก8ชั่วโมงแล้วก็เริ่มรดใหม่อีกทีนึงเราไม่ต้องมารดน้ำแล้วแม้ถึงเวลาก็จะสูบรดน้ำที่สูบมาก็เอามาจากบ่อปลาดุกนี่แหละมันก็มีธาตุอาหารด้วยก็เป็นรดต้นไม้ไม้งามเกี่ยวกับทีทั้งหมดเลยนี่บางคนจะถามว่าแล้วตัวนี้ไปซื้อได้ที่ไหนตัวนี้ไปซื้อได้ที่ร้านเก่าเบิ้นหอเนาะไอ้ก่อเบิ้นหาวก่อเบิ้นหาวจะมีขายนะเป็นก็เรียกว่าตัวทามเมอร์ชุดหนึ่งน่าจะ200-300บาทเองไม่แพงมากนะแล้วไม่ต้องบางที่ไม่ต้องต่อกับเครื่องสูบน้ำแบบนี้ก็ได้ต่อกับน้ำประปาเลยน้ำประปาธรรมดาได้เลยไม่ต้องใช้เครื่องตัวนี้ก็ได้ตอนนี้อันนี้มันอยู่ในบ่อก็ต้องสูบออกมาต้องสูบออกขึ้นมาเอาไปปล่อยอยู่ที่ว่าแต่ละพื้นที่ลักษณะเป็นแบบไหนถ้าเกิดที่บ้านท่านมีน้ำประปารอบบ้านเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ทำงาน2-3วันกลับทีต้นไม้ตายหมดท่านก็ต่อแบบนี้เลยต่อแบบนี้เอาสายPEวิ่งรอบบ้านเลยไปถึงต้นไม้ต้นไหนก็เจาะปุ๊ใส่หัวสปริงเกอร์หัวละบาทมันก็จะหยดมั่งพุ่งมั่งลดมั่งพุ่งมั่งท่านไม่ต้องลดน้ำแล้วกลับมาต้นไม้ก็งามเขียวจีออกลูกออกดอกตามฤดูกาลนี่เหมาะมากเลยสำหรับคนที่ทำงานไม่ค่อยจะกลับบ้านไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านนะเอาไปปรับใช้ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่า 4.0 อีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งเวอร์ชันตะกี้นี้จะเป็นเวอร์ชันในการเลี้ยงปลาดุกเอาน้ำปลาดุกไปรดต้นไม้โดยการที่ตั้งเวลารดน้ำอันนี้จะเป็นการที่ว่าปลูกพืชในกระถางถึงแม้ว่าถ้าเกิดที่บ้านท่านปลูกพืชในกระถางท่านมีโอกาสไปรดน้ำวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าอะไรก็ได้นานๆรดทีในต้นไม้ท่านอาจจะตายได้อันนี้ก็ใช้ระบบเดียวกันนะคือก็ต่อท่อไปตามกระถางต้นไม้แล้วก็ไปหาถังมาลูกหนึ่งเปิดน้ำใส่นะเปิดน้ำใส่แล้วก็เอาตัวทามเมอร์มาตั้งอันนี้ใช้น้ำประปาน้ำประดานไม่ต้องใช้เครื่องนะน้ำประปาน้ำประดานแล้วก็จะมีตัวปั๊มที่ใส่ในออกปลานี่แหละออกเทียนปลาตัวหนึ่งซึ่งสั่นไปในตัวก็หนึ่งก็200-300บาทนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะก็จะมีตัวทามเมอร์ในการปล่อยน้ำอันนี้จะเป็นตัวทามเมอร์ในการปล่อยน้ำตัวสีขาวนี้นะพอเกิดน้ำพอละน้ำที่สูบออกไปแล้วต้นไม้มันก็จะยุบลงพอยุบลงปุ๊บตัวนี้ก็จะน้ำก็จะปล่อยตามลงมาเลยพอเต็มปุ๊บก็ตัดเขาเรียกว่าเหมือนลูกลอยสมัยก่อนนี้เขาใช้ลูกลอยอันนี้เราจะเป็นตัวแบบนี้คือตั้งเหมือนก็ตั้งไว้พอน้ำเต็มปุ๊บก็จะตัดเองออโตมาติกเสร็จแล้วถ้าเกิดท่านอยากจะใส่ปุ๋ยท่านก็ใส่ไปในนี้เลยได้เวลามันดูดไปลดมันก็ไปลดได้พร้อมกันเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะต่อท่อสาย PE ตั้งเวลาอันนี้ผมตั้งเวลาวันนี้7โมงเช้าลดครั้งละ5นาที4 5โมงเย็นลดครั้งละ5นาทีเสร็จแล้วก็พอถึงเวลามันก็จะลดไปนะไปตามท่อของมันที่เราใช้หัวสปริงเกอร์หัวระบาดติดตั้งนะอันนี้ฝรั่งกิมจูเห็นมั้ยนะฝรั่งกิมจูเนี่ยเราก็ได้กินฝรั่งแล้วไม่ต้องซื้อฝรั่งกินแค่นี้เองนะทำให้รอบบ้านไม่ต้องกลัวนะเรามีของกินตลอดอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรมาปลูกปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกโดยเฉพาะสิ่งที่ท่านใช้ประจำในครัวเรือนนะอะไรฮะมะนาวมะนาวต้นแค่นี้ก็ได้ลูกแล้วใช่ไหมท่านก็มีมะนาวกินแล้วแต่นี้ลูกต้นเล็กเนี่ยลูกมันจะออกไม่เยอะต้องรอให้ต้นใหญ่นิดนึงพอมันโตขึ้นมาเป็นโตขึ้นมาท่านก็ตัดแต่งให้เป็นพุ่มพอเป็นพุ่มเสร็จแล้วพอมันแตกใบออกมามันก็แตกดอกออกมาด้วยก็จะทำให้เป็นพุ่มใหญ่ๆนิดนึงสิ่งที่จะต้องเอามาใส่ในตะกร้าก็มีปุ๋ยขี้ไก่เอาขี้ไก่มาใส่แบบที่ผมบอกว่าขี้หมูกระทุ้งหัวขี้งัวกระทุ้งใบขี้ไก่กระทุ้งดอกโอเคครับ